สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องโบสี BP Farm นะคะวันนี้ก็มาเจอกันหลังเลิกงานอีกแล้วตามเดิมเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้โบก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าทำไมต้นกล้ายังยืดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ผ่านพ้นหน้าฝนไปแล้วตั้งนานนะคะซึ่งช่วงนี้ภาคอีสานของเราก็ผ่านพ้นหน้าฝนไปแล้วนะคะแล้วก็เข้าฤดูหนาวแล้วนะคะช่วงเดือนธันวาคมพฤศจิกายนธันวาคมถ้าธันวาเนี่ยน่าจะหนาวจริงจังแล้วนะคะหนาวจริงจังแล้วนะตอนนี้ยังอยู่พฤศจิกายนอยู่แต่ว่าอากาศก็เย็นๆนะคะแต่ว่ากลางวันก็แดดร้อนอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมแดดร้อนอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะคะซึ่งทำไมโบถึงว่ามันผ่านหน้าฝนไปนานแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับต้นกล้ายืดนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยทุกคนค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องต้นกล้ายืดใช่ไหมคะเพราะว่าแดดไม่ค่อยมีนะคะมีแต่ฝนฟ้าครึ้มอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้ต้นกล้ายืดนะคะของโบเองก็ยืดเหมือนกันนะคะเราไอ้นั่นเราจำกัดแสงจำกัดพระอาทิตย์จำกัดฟ้าฝนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วด้วยที่โบใส่เป็นแสลนหนานะคะมันก็ค่อนข้างที่จะแสงไม่พอด้วยนะคะแสลนที่โบใช้ก็คือความหนาอยู่ที่50%นะคะแล้วก็ทอแบบทอ3เข็มเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนากว่าแบบทอ1เข็มด้วยนะคะคุณผู้ชมใช้เป็นสีเงินนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะมันก็เลยหนานะคะต้นกล้าก็อาจจะมียืดบ้างแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้รับแสงแดดนะคะจากพระอาทิตย์ได้รับความสว่างอย่างเต็มที่เนี่ยเรามันก็ไม่ควรที่จะยืดแล้วใช่มั้ยคะคุณผู้ชมเพราะว่าเราก็ได้รับแสงเต็มที่นะคะเนี่ยเหมือนของโบเนี่ยการเพาะเมล็ดของโบก็คือการเอาฟองน้ำมานวดในน้ำให้จนให้ชุ่มนะคะแล้วก็เอาการโรยเมล็ดแล้วก็วางไว้ในที่ร่มปกตินะคะวางไว้ในที่ร่มปกติโดยที่โบไม่ได้เอาเข้าห้องมืดหรือว่าไม่ได้เอาอะไรปิดไว้เลยก็คือวางไว้ในร่มเลยประมาณวัน2วันนะคะเมล็ดก็งอกแล้วก็มาหยิบลงในช่องปกตินะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็คือวิธีที่โบเพาะเมล็ดนะคะแต่ว่าคนที่เสี่ยงที่จะยืดนะคะมือใหม่น่ะถ้าเราไม่รู้จังหวะของต้นกล้าไม่รู้อะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะยืดนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเอาเมล็ดลงฟองน้ำแล้วก็เอาไปใส่เอาไปไว้ในที่มืดนะคะหรือว่าหาอะไรปิดไว้อย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จังหวะว่าเราควรจะทำยังไงมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ทำให้ต้นกล้ายืดแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเวลาที่คุณผู้ชมนำต้นกล้าลงในฟองน้ำเนี่ยควรที่จะให้ส่วนที่เป็นใบเนี่ยใกล้ๆติดกันกับฟองน้ำไปเลยนะคะติดกันกับฟองน้ำไปเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้แดดมันก็พออยู่มันไม่ยืดเลยนะคะเอาช่วงเหมือนช่วงใบนี่ติดกันกับฟองน้ำเลยเพราะว่าบางคนอาจจะหย่อนลงไปแค่รากสีขาวๆไปปลายนะคะคุณผู้ชมมันก็อาจจะทำให้ต้นกล้ายืดหรือว่าโครงเคลงได้ง่ายนะคะพอเราเอาลงในฟองน้ำจนใบเกือบติดฟองน้ำแล้วนะคะเอาก็เอามาตากแดดเลยนะคะหรือว่าใครมีโรงเรือนก็วางไว้ในโรงเรือนนะคะแต่ว่าถ้าใครสะดวกนะคะถ้าช่วงเที่ยงอย่างนี้หรือบ่ายอย่างนี้มีเวลาก็เอาเก็บเข้าไว้ในวางไว้ในใต้ชายคาก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะร้อนแล้วก็ทำให้ต้นกล้าของเราเนี่ยใบลวกนะคะสลบได้เพราะว่าต้นกล้ายังต้นอ่อนๆอยู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแดดที่แดดไม่ร้อนมากเนี่ยก็สามารถเอาไว้เต็มวันได้ถ้าเอาไว้เต็มวันได้เนี่ยต้นกล้าของคุณผู้ชมจะแข็งแรงมากๆเลยนะคะไม่มีการสลบสไลด์แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเคยอยู่ในถาดแล้วก็กลางแจ้งตั้งแต่เล็กๆนะคะพอเขาโตมาเขาก็จะอยู่กับแสงแดดได้ตลอดนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเสียงที่รากจะหยิกด้วยนะคะเพราะว่าน้ำมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราใช้เป็นถาดเตี้ยๆแบบนี้เนี่ยน้ำมันก็จะร้อนได้ไวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เสียงที่จะรากหยิกนะคะเป็นรากหยิกด้วยนะคะรากหยิกอาจจะมีจุดสีดำๆที่ปลายรากนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะถ้าคุณผู้ชมสังเกตว่ามันเป็นรากหยิกรากอะไรคุณผู้ชมก็เอาลงมาลอยในถาดในกล่องโฟมแบบนี้ก็ได้นะคะน้ำมันจะเย็นแล้วมันก็จะช่วยให้รากของต้นกล้าเนี่ยลอยได้ดีออกมาได้ดีนะคะถ้ารากเยอะเนี่ยต้นกล้าก็จะโตไวนะคะคุณผู้ชมแล้วพอช่วงอายุ
5-7 วันเนี่ยก็เริ่มให้ปุ๋ยได้เลยนะคะ5-7 วันเนี่ยก็เริ่มให้ปุ๋ยได้เลยเพราะว่าต้นกล้าเขาจะได้มีธาตุอาหารในการสร้างใบสร้างลำต้นของเขานะคะคุณผู้ชมแล้วก็เอาออกมาวางไว้กลางแจ้งนะคะออกมาวางไว้กลางแจ้งหรือว่าในโรงเรือนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็จะไม่ยืดนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นถาดขอบสูงเนี่ยอันนี้เป็นถาดขอบที่พอดีนะคะเนี่ยพอดีมันจะพอดีกันกับฟองน้ำแต่ถ้าใครใช้เป็นถาดขอบสูงเนี่ยคุณผู้ชมต้องเติมน้ำให้เต็มๆนะคะเติมน้ำให้เต็มๆให้ฟองน้ำลอยนะคะไม่ใช่ว่าถาดสูงอยู่ขนาดนี้แล้วคุณผู้ชมเติมน้ำแค่ตรงนี้เองนะคะต้นกล้านี่โอกาสยืดนี่เยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะโน้มหาแสงนะคะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้นะคะขอบตรงนี้ก็จะบังบริเวณนี้แต่ตรงนี้ได้รับแสงแดดตรงนี้ก็จะยืดนะคะตรงนี้ก็จะยืดตรงขอบส่วนมากตรงขอบจะยืดนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือถ้าใครเป็นใช้เป็นขอบสูงก็ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าเติมน้ำก็ต้องเติมจนเต็มนะคะเพื่อที่จะให้ฟองน้ำน่ะลอยอยู่เสมอกันกับกล่องหรือว่าถาดที่เราใส่แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะทำให้ต้นกล้ายืดนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะถ้าคุณผู้ชมดูหลายๆคลิปเนี่ยจะเห็นว่าช่วงอายุ7วันนี้บางรอบโบก็จะย้ายลงกล่องอนุบาลแล้วนะคะทั้งที่ต้นกล้ายังไม่พ้นขอบถ้วยเลยเนื่องจากว่าโบมีโรงเรือนแสงเข้าทุกที่แสงเข้ารอบด้านนะคะโบก็เลยไม่กลัวว่าต้นกล้าจะยืดนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีโรงเรือนหรือว่าวางไว้ใต้ต้นไม้หรือในช่องว่างระหว่างบ้านนะคะอาจจะนี้ต้องบ้านอันนี้ก็บ้านแล้วก็วางไว้ตรงช่องระหว่างบ้านอย่างนี้ก็แนะนำให้ต้นกล้าพ้นขอบถ้วยก่อนค่อยนำลงถ้วยนะคะคุณผู้ชมแนะนำลงถ้วยนะคะให้ต้นกล้าพ้นขอบถ้วยก่อนค่อยนำลงถ้วยปลูกแบบนี้นะคะไม่เช่นนั้นมันก็จะยืดได้นะคะเนื่องจากว่าเนี่ยต้นกล้าของเราเล็กๆอยู่ข้างในนะคะแสงแดดก็มาไม่ถึงเพราะว่าขอบถ้วยบังนะคะคุณผู้ชมช่วงอายุประมาณ14วัน15วันเนี่ยค่อยย้ายลงกล่องนะคะย้ายลงถ้วยแล้วเอาลงกล่องก็ได้เหมือนกันนะคะไม่จำเป็นต้องว่าจะทำเหมือนโบเป๊ะๆทุกอย่างเลยนะคะโบบอกว่า7วันเอาลงก็ได้นะคะแต่ต้นกล้ายังเล็กๆอยู่แต่ว่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีโรงเรือนเหมือนโบนะคะพื้นที่ไม่ได้มีโรงเรือนเหมือนโบเนี่ยก็ทำให้ต้นกล้ายืดได้นะคะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมที่อยากให้โบช่วยดูนะว่าทำไมต้นกล้ายืดเนี่ยถ้าถามโบในคอมเมนต์เนี่ยโบก็อาจจะตอบได้ว่าแสงไม่พอนะคะแต่ทีนี้น่ะมันก็ต้องประกอบกับอย่างอื่นๆอีกนะคะโบก็เลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะถามโบว่าทำไมต้นกล้ายืดอย่างโบอยากให้คุณผู้ชมส่งรูปมาให้โบดูมากกว่านะคะคุณผู้ชมโบจะได้รู้ว่าเนี่ยคุณผู้ชมวางไว้ตรงนี้นะแสงขึ้นฝั่งนี้นะคะคุณผู้ชมใช้ถาดขนาดนี้เหมาะไหมนะคะโบถึงแบบว่าอยากให้ผู้ชมทักแชทมาดีกว่าทางFacebook นะคะของโบก็คือชื่อโบสี BP Farm เหมือนกันเป็น Facebook นะคะไม่ใช่เป็นเพจเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะโบไม่ได้ตั้งเป็นเพจเพราะว่าเพจอันก่อนเนี่ยโบมันมีปัญหาโบก็เลยได้ลบเพจตัวนั้นทิ้งแล้วก็ใช้เป็น Facebook ส่วนตัวแทนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าโบก็ค่อนข้างที่จะตอบช้านิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโบเนี่ยก็มีงานประจำซึ่งช่วงนี้ก็งานก็ค่อนข้างเร่งอยู่ประมาณนึงนะคะอาจจะตอบช้าเพราะว่าโบก็ใช้ระยะเวลาหลังเลิกงานหรือว่าอาจจะ2-3 ทุ่มโบถึงจะได้ตอบนะคะคุณผู้ชมทิ้งข้อความไว้เลยทิ้งรูปไว้เลยนะคะโบก็จะได้ไปช่วยดูไปช่วยตอบนะคะว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะปรับไปยังไงมากกว่านะคะเพราะว่าถ้าถามโบมาบางทีโบก็ให้คำตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าโบก็ต้องดูรูปดูสถานที่ดูวิธีการที่คุณผู้ชมทำเนี่ยเราจะได้มาช่วยกันแก้ปัญหาว่าควรทำอะไรแบบไหนควรแก้อะไรแบบไหนอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมดูรากตอนนี้ที่โบพูดไปตะวันก็เริ่มตกดินแล้วนะคะคุณผู้ชมเมื่อกี้ยังสว่างอยู่เลยนะคะอันนี้ก็โบทำคลิปเมื่อวันก่อนเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยเก็บหมดแล้วตรงนี้ที่จริงเนี่ยตัวนี้เพิ่ง35-36 วันนะคะตรงนี้ก็เริ่มได้เก็บแล้วนะคะคุณผู้ชมอายุไม่ถึง40วันก็ได้เก็บแล้วส่วนตัวนี้ก็เ
ไล่เดียกันตามมานะคะเพราะว่ามันก็จะห่างกันช่วง1 สัปดาห์ 1 สัปดาห์แค่นั้นเองนะคะใบก็เริ่มใหญ่แล้วกรีนโอก็เป็นพุ่มบ้างนะคะยืดบ้างนะคะตัวนี้เป็นกรีนโอ๊คพันอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นบิ๊กกรีนหรือเปล่านะคะมันจะแตกต่างกันกับวีเซอร์หน่อยนะคะบิ๊กกรีนหรือว่าตัวนี้เป็นโอ๊คลีฟหรือไม่แน่ใจนะคะซื้อตัวนี้น่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาจากศูนย์ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์มอแม่โจ้นะคะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยใบก้านกรอบอร่อยนะคะตัวนี้พวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นวีเซอร์เนี่ยมันก็จะใบมนๆนะคะคุณผู้ชมใบมนๆกว่านี้เดี๋ยวรอบนี้ไม่มีวีเซอร์รอบนี้มีแต่โอ๊คลีฟนะคะคุณผู้ชมตัวนี้ก็เป็นเรดโอ๊คตัวนี้น่าจะเป็นเรดโอ๊ควีนัสนะคะฝั่งนั้นน่าจะเป็นโอ๊คลีฟเดี๋ยวพาไปดูฝั่งทางโน้น2 สายพันธุ์นะคะเก็บหมดแล้วเดี๋ยวโบก็จะเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนปุ๋ยลงรอบใหม่ตัวนี้ก็ต่างกันนะคะตัวนี้ก้านจะกรอบนะคะสีเข้มมากกว่านะคะเรดโอ๊กเนี่ยถ้าได้รับแดดดีๆเนี่ยรับแดดเต็มๆเนี่ยจะสีเข้มมากเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ก็คือกรอบมากๆเลยนะคะอร่อยเนี่ยอร่อยแต่ว่าลูกค้าโบน่ะไม่ค่อยชอบเรดโอ๊กนะคะเพราะว่าดูสีไม่ใช่น่ากินว่างั้นนะคะโบก็เลยปลูกกินเองนะคะเพราะว่าเรดโอ๊กเนี่ยรสชาติจะออกหวานมากกว่านะคะรสชาติจะออกหวานช่วงนี้ก็เป็นคอร์สลูกค้าโบจะชอบคอร์สมากกว่านะคะก็เลยแต่ละรอบเนี่ยจะมีคอร์สเยอะมากมากนะคะโอเควันนี้ก็พามาชมสวนนะคะแล้วก็มาฟังความรู้นิดนึงนะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ยังติดตามรับชมนะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ